ดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับวันนี้จะเป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่2นะครับที่หลายคนลุ้นกันว่าจะมี Window Dressing หรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้วันเดียวลงมาเกือบ20จุดวันนี้ต่อให้จะมี Window Dressing เอาแค่จะกลับไปเท่ากับวันก่อนหน้านั้นจะทำได้หรือเปล่านะครับมาตรวจสอบกลยุทธ์กันเช้านี้ในช่วงของ Trade Time ครับกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธครับรอบนี้ปรบมือให้ดังๆเลยพี่นิพนธ์ดูเหมือนว่าจะเรียกว่าวิเคราะห์ได้ตรงที่สุดว่าหุ้นจะลงแล้วก็ลงแรงด้วยถ้าแบบนี้แล้วยังลงไม่จบนะลงมาอย่างนี้แล้วไงต่อดีครับพี่นิพนธ์มองไงต่อครับก็มันอยู่ที่การแก้ปัญหาแหละครับว่าแต่ละคนที่ติดหุ้นอยู่นะฮะไอการที่ไม่ได้ฟังผมแล้วไม่ได้ขายหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเอาตรงโลกอื่นๆที่เหลือก็ยังเชียร์ว่าเศรษฐกิจมันดีจริงๆดาวไซด์มันต่ำใช่ใช่ครับแต่ปัจจัยมันก็คือเงินทุนไหลออกครับเพราะนั้นง่ายๆถ้าตราบใดเงินทุนยังไม่ไหลเข้ามาก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะว่ามันจะขึ้นได้เป็นขาขึ้นนะฮะครับอันนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาตัวเราเองแล้วล่ะนะฮะว่าพอร์ตของเราเป็นยังไงผมคิดว่าถ้ามีหุ้นคุณพื้นฐานอยู่นะครับครับก็ต้องรอมันรีบาวเป็นหลายตัวแล้วก็ลดน้ำหนักการลงทุนมาให้มากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าการขาดทุน 50% นะครับถือเงินสดไว้นะครับแล้วใช้วิธีการลงทุนที่ถูกต้องในรอบต่อไปนะครับเงินมันคืนมาได้แต่ถ้ายังจะมาเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมคิดว่า 50% ที่เหลือนั้นมันก็จะหมดไปนะฮะนะครับตอนนี้หุ้นที่ถืออยู่เราคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นพื้นฐานดีไม่ลงอย่างที่เราแนะนำมาบอกว่าถ้าจะซื้อหุ้นตัวนี้นะมันน่าจะเป็นปตท.สผ.ถูกไหมครับครับซึ่งมันไม่ลงนะฮะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นหุ้นที่ดีนะครับวันหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่ไม่ดีนะครับนะครับซึ่งมันก็อยู่ในไซเคิลของการที่ถ้าหุ้นน้ำมันลงเมื่อไหร่ราคาน้ำมันลงไปขาลงเมื่อไหร่ครับหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันจะลงได้แรงมากนะอันนั้นอ่ะมันจะฉุดตลาดลงไปแล้วก็ทำให้การลงของตลาดเนี่ยจบรอบของการลงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันใช้เวลาอีกนานมากนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขพอร์ตของเราเองว่าเราจะทำยังไงนะโดยถ้าไม่เปลี่ยน mindset ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนผมคิดว่ามันจะโดนหนักมากนะครับเพราะว่าหุ้นที่จะขึ้นในรอบหน้านะครับหรือสินค้าบริการที่มนุษย์จะใช้กันในรอบหน้าเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนภาพไปจากที่เราเคยเห็นทุกวันนี้เลยนะครับเพราะนั้นหุ้นที่ไม่อยู่ในตลาดที่เราคิดว่ามันดีมันอาจจะไม่ขึ้นนะแล้วมันอาจจะล้มหายตายจากไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ต้องไปแก้ไขปัญหาแต่ละคนฮะว่าจะต้องทำยังไงนะครับส่วนทางเราลูกค้าเราซึ่งเราอยู่กันใกล้ชิดนะครับก็เราก็กลับมาเล่นแต่ขาช็อตมีช็อตขาลงอย่างเดียวนะฮะเราไม่ส่วนใหญ่เราไม่มีหุ้นนะครับแต่ก็มีนะครับที่ยังอยากจะเอาคืนอะไรพวกนี้นะครับก็มีติดอยู่นะครับแต่ลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็ขายหุ้นไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นฝั่งของทีเฟกแล้วนะฮะครับผมเรื่องของการช็อตหุ้นอย่างที่คุณนิพนธ์บอกมันทำใจลำบากหลายคนก็ไม่กล้าช็อตคิดว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วก็พื้นฐานยังดีอยู่เดี๋ยวหุ้นจะต้องกลับมาในที่สุดแล้วถ้าเกิดมองว่ามันมีโอกาสไหมล่ะว่าจะกลับมาในที่สุดแล้วทำให้ที่ติดกันอยู่ตรง1,800เนี่ยมันจะหลุดได้ครับพี่นิพนธ์มันจะนานแค่ไหนครับผมให้คุณดูนะครับว่าจะได้คุณอยู่ตรงไหนนะครับต่ำสุดอะที่ขึ้นมา380ครับสูงสุดคือนะครับเราก็เดินขึ้นเขามานะฮะครับขึ้นเขามาอยู่ที่1,850แล้วลองถามดูว่าตัวนี้1,600เนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะมันต่ำหรือสูงฮะครับนะครับมันต่ำหรือสูงฮะมันจะลงไปขนาดนั้นเลยพี่คุณ380นะฮะมองเฉยๆแบบศิลปะครับใช่ไหมครับครับก็คือว่ายังอยู่สูงอยู่ไงครับนะครับแต่ถ้าคุณไปตั้งฐานว่า1,550มันก็คือต่ำใช่ไหมฮะผมต้องบอกหุ้นมันขึ้นมารอบนี้10ปีนะครับมันเป็นการขึ้นรอบที่ยาวที่สุดของไซเคิลของการขึ้นของหุ้นตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์ทั้งโลกมาครับเพราะมันขึ้นมาเนี่ย10ปีนะผลส่วนใหญ่มัน8ปีจบนะฮะนี่10ปีนะฮะแสดงว่ามันขึ้นมาให้ยืดยาวเนี่ยนะครับครับมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงนะครับไซเคิลของมันเนี่ยมันก็จะทำงานของมันนะครับมันก็จะต้องลงนะครับเราต้องปรับ mindset ให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับครับถ้าเราไม่ปรับ mindset นะครับมันก็คือยากนะครับที่จะแก้ไขนะครับผมเชื่อว่านะครับมีเงินเหลือ50 บาทแก้ไขได้แต่ไม่ใช่
วันสองวันไม่ใช่ปีสองปีนี้นะฮะแต่ถ้าหุ้นลงไปแล้วเราไม่มีเงินซื้ออันละคือปัญหาใหญ่แล้วนะครับนะครับว่าปัญหาแก้ไม่ได้นะครับนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ยังมีหุ้นเด็ดอีกไหมครับเนี่ยหรือว่าช่วงนี้ไม่แนะนำละแนะนำช็อตอย่างเดียวเลยเราก็ยังเหมือนเดิมบอกว่าถ้าสูงว่าน้ำมันมันยังไม่หลุดครับเหรียญนะฮะแล้วสผ.มันลงมาพร้อมตลาดลงแรงๆนะฮะเราก็ซื้อแต่เราจะเห็นว่ามันไม่ลงเลยไงครับมันไม่ลงเราก็ไม่มีอะไรซื้อถ้าเราเล่นเก็งกำไรนะส่วนถ้าเราถือปตท.สผ.มาแล้วก็ถือต่อได้นะฮะแต่ก็ถือด้วยใจหัวใจแบบตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะฮะเพราะเซ็ตมันก็จะลงไปอีกลงไปเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้นะครับเหมือนกับวันนี้ที่ถ้ำหลวงอ่ะมันไม่รู้อะไรเลยนะฮะเรื่องเดียวกันนะฮะมันยังไม่รู้หรอกนะฮะว่าท่อมไลน์มันอยู่ตรงไหนนะครเราเพียงแต่รู้ว่ามันลงนะครับแค่นั้นอ่ะพอละแล้วเราจะแก้ปัญหาพอร์ตเรายังไงแค่นั้นอ่ะพอละนะครับไม่ต้องไปคิดนะครับว่ารัฐบาลจะมาช่วยขึ้นดอกเบี้ยอะไรทำให้ค่าเงินมันแข็งเขาไม่ทำนะครับเพราะมันพังไปทั้งประเทศนะฮะนะครับเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะแก้ไขพอร์ตเรายังไงที่จะให้ถือเงินสดออกมาได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบาวมาช็อตแล้วก็เล่นเป็นอย่างที่คุณพลบอกคือเล่นขาลงแทนเล่นขาลงแทนครับคือต้องเปลี่ยนไมเซ็ตก็ว่ามันลงแล้วนะครับสุดท้ายมันจะลงหรือไม่ลงไม่รู้แต่เราต้องเปลี่ยนไมเซ็ตก่อนนะครับว่ามันลงแล้วนะครับถึงจะรอดได้นะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์จากหลักทรัพย์ไอร่านะครับหนึ่งในโบรกที่เตือนเรามานะครับว่าตลาดหุ้นนั้นจะลงแล้วก็ลงมาจริงๆด้วยพี่พลบอกว่ายังมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการรีบาวแล้วช็อตนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าใครจะเล่นเก็งกำไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมจุด stop loss เอาไว้ด้วยนะครับในขณะที่หุ้นแนะนำของหลักทรัพย์เจ้าอื่นนะครับเช้านี้ Financial Serasชอบตัวของ KCE BBL แล้วก็ Land House นะครับ UOB KKN ชอบราชบุรี Major แล้วก็ Gold ขณะที่กรุงศรีชอบ CPN แล้วก็ KCE ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารที่น่าสนใจกันต่อครับ